สวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการชูธงประจำวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2555ในวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่ยังเป็นประเด็นที่ยังไม่จบไม่สิ้นผมเชื่อว่าควันหลงนะครับกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ส.ส.รังสิมารอดรัศมีส.ส.จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งครั้งหนึ่งเองเนี่ยนะครับเคยอภิปรายพาดพิงเรื่องกรณีของบริจาคที่มีการเอาภาพที่มีการใส่ชื่อผมเข้าไปผมได้ใช้สิทธิ์ในการตอบโต้คุณรังสิมาเวลานั้นว่าอธิบายความเป็นมาทั้งหมดและบอกว่าถ้าไม่ใช่ผู้หญิงผมจะว่าให้หนักกว่านี้วิธีการที่พรรคประชาธิปัตย์มักจะเลือกผู้คนนำมาใช้นะครับเพื่อคือกรณีนี้นะครับมีความจงใจอย่างชัดเจนที่สุดเพราะหมายความว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการเล่นการเมืองตามปกติความจริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าถามขณะที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปตรวจราชการเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามากหลายความกันว่าเป็นเรื่องเล็กๆสามารถอธิบายความอย่างสุจริตชนพึงจะอธิบายได้คือเขารู้ว่าถ้าถามนายกอยู่นายกตอบมันไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยื่นกระทู้ทั้งที่รู้แต่บอกว่านายกรัฐมนตรีตรวจราชการเพื่อให้เป็นเหตุการณ์เกิดการชุลมุนและเกิดสร้างจินตนาการนะครับสร้างประเด็นขึ้นมาว่านายกรัฐมนตรีหลีกตอบกระทู้ทั้งที่เขารู้แต่หมกครับคือหมายความว่าวันไหนที่จะมีการยื่นกระทู้เช่นว่าวันพฤหัสเนี่ยนะครับวันพฤหัสก็ยื่นตอนเช้าแล้วก็มีการบรรจุนะครับบรรจุกระทู้นั้นๆมีการเลือกฝ่ายค้าน2รัฐบาลเนี่ยก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับทางรองประธานสภาประธานวิกก็พูดชัดเจนอยู่แล้วว่านายกรัฐมนตรีมาอยู่ซึ่งเหมือนคนไทยทั้งประเทศเขาก็รู้ว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกว่า15คนลงไปพื้นที่น้ำท่วมเพื่อที่จะวางแผนการรับน้ำมันไม่ใช่เป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เลยครับจะทำยังไงก็ได้เรารู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ผิดพลาดพลั้งไม่ได้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ได้ไม่มีภูมิต้านทานคุ้มกันอะไรเลยเพราะฉะนั้นหลังเพียงเดียวคือประชาชนครับแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าน้ำท่วมรอบสองนั้นประชาชนจะมีความรู้สึกที่เป็นปัญหากับรัฐบาลพยายามขอกู้เงินที่จะบริหารการจัดการน้ำก็ถูกยื่นให้ตีความในศาลรัฐธรรมนูญขัดฟังยื้อเวลาต่อไปอีกซึ่งไม่รู้ผลจะออกมาอย่างไรในวันที่22กุมภาพันธ์แต่ความที่เป็นผู้นำประเทศของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นั้นจะทนอยู่เฉยไม่ได้ครับคือจะต้องเดินหน้าไปดูพื้นที่จริงคือจะรอฟังคอยรับการรายงานนั้นไม่มีทางจะรับมือสถานการณ์อันนี้ได้เลยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีกลายปีก่อนนู้นก็เกิดและปีนี้เนี่ยนะครับใครจะบอกว่าไม่มีนะครับไม่มีใครไปการันตีได้หรอกครับเพราะถ้ามีแล้วมันไม่มีทางที่จะไปรับมืออะไรได้ถ้าไม่มีการวางแผนไว้ก่อนและผมเชื่อว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยนะครับประชาชนจะมีปัญหากับรัฐบาลทันทีเพราะฉะนั้นนายกยิ่งลักษณ์คณะรัฐมนตรีชุดนี้รู้ครับในพรรคส.ส.เองเมื่อเวลามีการประชุมก็ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาเหมือนกันว่าถ้าน้ำท่วมรอบนี้อีกเนี่ยนะครับประชาชนจะทนรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีการขัดขวางจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับการยื่นตีความพรกนั้นทั้งที่เรื่องการบริหารการจัดการน้ำคนที่เป็นคนไทยรู้เลยว่าเรื่องนี้ขัดขวางไม่ได้เพราะนี่เดือนกุมภาถ้าน้ำท่วมมีนาล่ะถ้าน้ำท่วมเมษาล่ะการจัดแก้ไขปัญหาต้องใช้ระยะเวลาครับมันไม่ใช่อนุมัติตูมแล้วจะไปได้เลยไอ้นี่ต้องถ่วงต้องยื้อเวลาและบอกล่วงหน้าเลยว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรผมเรียนกับท่านทั้งหลายแต่ว่าความที่ไม่ยอมจำนนของนายกรัฐมนตรีนั้นเดินหน้าครับส่วนไหนทำได้ก่อนทำบริหารสั่งการราชการกันสดๆในแต่ละจังหวัดที่จะวางแผนรับมือกันปัญหาที่เกิดน้ำท่วมมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะบริหารจัดการที่จะอยู่กับธรรมชาติที่วิกฤตแปรปรวนได้นั้นผมเชื่อว่านี่จะเป็นปัญหากับรัฐบาลมากที่สุดและประชาชนเองก็จะเป็นปัญหาผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าอยากเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าขณะนี้โปรดให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเถอะนายกยิ่งลักษณ์อย่างไรเธอก็เป็นผู้หญิงไทยเป็นคนไทยตามปกติเธอมีครอบครัวมีสามีมีลูกแต่พรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้วิชามารใช้วิธีชั่วช้าสามารนะครับชุดหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้สามคนนั่นไปนั่งจัดรายการอย่างที่เล่าท่านทั้งหลายฟังเมื่อวานนี้ว่าขนาดหมวดเจี๊ยบเนี่ยนะครับก็ยังทนไม่ได้บอกว่าให้นายประสิทธิ์ไปเตือนซึ่งผมก็เชื่อว่าก็คงจะไม่มีการเตือนอะไรแล้วครับที่บอกว่าโรงแรมโฟร์ซีซั่นทำเป็นสถานที่ฟัดเวเป็นพื้นที่รับน้ำไปแล้วจะหมายความว่าอย่างไรครับผู้สองแง่สามงามเพื่อต้องการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีในทางชู้สาวผมเรียนว่าคนที่จิตใจต่ำทรามอย่างไอ้พวกพันอย่างนี้นั้น
มันไม่ควรเกิดมาเป็นมนุษย์กันเสียด้วยซ้ำแต่ว่าเขาต้องการทำลายนะครับทำลายความเป็นตัวตนเพราะเขารู้ว่าถ้าปล่อยนายกยิ่งลักษณ์ลงพื้นที่กันแบบนี้คนเขานึกถึงนายกทักษิณครับนายกทักษิณทัวร์นกขมิ้นลงไปตรงไหนจัดการแก้ไขปัญหาได้ที่นั้นแล้วท้ายที่สุดประชาชนก็มอบความไว้วางใจให้ท่วมท้นยึดอำนาจ5ปีคนก็ยังรักเหมือนเดิมนายกรัฐมนตรีบางคนถูกยึดอำนาจไปประชาชนไม่มีความผูกพันอะไรด้วยซึ่งจะแตกต่างจากนายกทักษิณขืนปล่อยนายกยิ่งลักษณ์เดินกันไปอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับเขาก็รู้ว่าเขายิ่งไกลความจริงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเล่นเลยครับดูท่วงทํานองของเอกยุทธนะครับท่วงทํานองของมวลสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รองโฆษกพรรคเนี่ยนะครับวันก่อนเขาใช้วิธีการกันเดียวกันนี้บอกจะให้เปิดคลิปเข้ามารีบลาออกกันไปซะก่อนเปิดคลิปมาแล้วจะอยู่ไม่ได้และพูดทำสองแง่สามแง่สามแง่สองแง่และวันนี้ก็ไอ้แก๊งไอ้ทีมสารพัดที่จัดในรายการโทรทัศน์ของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาในลักษณะเดียวกันและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ช่วงที่รอที่จะมีการตั้งกระทู้นั้นก็พูดสองแง่สามแง่เจตนาทำให้คนคิดในลักษณะอย่างนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านี่คือความเลวทรามต่ำช้าของการเมืองคือการเมืองเนี่ยนะครับมันเล่นกันได้แต่เล่นสกปรกผมเองผมยกตัวอย่างนะเรื่องที่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับปักพวกชวนไปทำธุรกิจโดยคุณสถาพรมณีรัตน์คุณถาปนาจินดาการก็ปรากฏว่าก็ปิดบริษัทเองนะครับปิดมาผมว่าตั้งเปิดกับปิดในร่วม10ปีมาแล้วเอาวันนี้สำนักข่าวอิสราเอลเนี่ยนะครับรายงานเป็นเรื่องเป็นราวบอกแกล้งปปช.อะไรก็มันจบก่อนที่จะลงเล่นการเมืองไปหลายปีนะครับแล้วก็ปิดกิจการไปเรียบร้อยหมดไปรื้อไปฟื้นฝอยให้เจ้าหน้าที่โทรมาหาผมนักข่าวโทรมาผมไม่ตอบผมไม่นึกไปถึงเขาจะบันทึกเทปแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าใช้วิธีสกปรกกันแบบนี้ไม่มีปัญหาครับคุณอยากทำอะไรเชิญครับแต่ผมเรียนยืนยันว่าคนอย่างผมเนี่ยถ้าทำผิดพวกนี้ถลกหนังแดงเถื่อครับไม่ได้มีภูมิต้านทานอะไรเลยมันผิดกับพรรคประชาธิปัตย์ผิดกับวงวานว่านเครือของพวกอมาตยาธิปไตยทั้งหลายเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยนะครับคือการพยายามที่จะทำลายน้ำหนักนะครับทำลายความน่าเชื่อถือความน่าศรัทธาโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณนี่โดนหนักมาแล้วครับเริ่มต้นเรื่องการทำบุญประเทศที่วัดพระแก้วเป็นความเท็จ 100% นะครับสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังมีกรมราชานุญาตถูกต้องครบทุกอย่างมีหนังสือยืนยันจากสำนักราชเลขาธิการถูกต้องครบถ้วนแต่เวลาสมทวนที่ลิมทองคุณไปอธิบายความนั้นปลุกระดมให้คนเข้าใจผิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองผมเองส่งเสียงในพรรคเพื่อพรรคไทยรักไทยเวลานั้นบอกว่านี่ต้องออกไปชี้แจงปรากฏว่าคนในพรรคบอกว่าอย่าไปชี้แจงอย่าไปให้ความสำคัญกับสนธิริมทองคุณแล้วพอเกิดเหตุเนี่ยไอ้คนที่เสนอความคิดไปก่อนเพื่อนผมเรียนณขนาดนี้ครับพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่จำกัดวิธีการเหมือนขนาดเปิดประเด็นอย่างนี้สนธิริมทองคุณเขาต้องไปตะโกนเสียงว่าทหารอยู่ไหนรัฐประหารเถอะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับอภิสิทธิ์ก็เล่นบริบทนึงบรรดาลูกพรรคที่จะสร้างความระบาดทางอารมณ์ก็เล่นอีกบริบทเนี่ยคือสิ่งที่ทำกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้เนี่ยนะผมถือว่าหนักที่สุดคือผมเห็นไม่ได้เห็นความแตกต่างระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับเอกยุทธ์อัญชันบุตรเลยและวิชานี้นะครับผู้ชายไทยเขาไม่พึงกระทำกันเวลานี้นอกจากผู้ชายไทยไม่พึงกระทำยังเอาผู้หญิงมากระทำกับผู้หญิงคือนักการเมืองเนี่ยนะครับมันควรที่จะเป็นคนที่พอมีเกียรติอยู่บ้างแต่นี่เล่นวิธีสกปรกชั่วช้าเลยต้องการจะฟ้ำเขาไม่สนใจวิธีการว่าครอบครัวสามีลูกชายนั้นจะอยู่กันอย่างไรเธอเป็นผู้หญิงแต่เธอก็เป็นมนุษย์แม้ว่าเธอจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่านายกรัฐมนตรีไปไหนก็ช่วยให้กำลังใจให้มีความเข้มแข็งความจริงเรื่องนี้เนี่ยครับตอบไม่ยากอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าเขาเลือกถามเวลาที่ไม่อยู่แล้วก็เล่นเป็นประเด็นพูดสองแง่สามผมประท้วงกันไปประท้วงกันมาและพวกนี้มันก็คนตั้งกระทู้ไม่ยอมถามประธานสภาก็ไม่มีทางเลือกเห็นไหมครับไอ้หมากแบบนี้ในสภาก็รู้เช่นเห็นชาติกันเพราะว่าถ้าถามว่านายกอยู่ก็อธิบายไปทำอะไรก็จบไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็โรงแรมโฟร์ซีซั่นเนี่ยนะครับวันก่อนเนี่ยนะครับเลขา UN ก็ไปพักนะครับวันก่อนรองประธานศาลอาญาระหว่างประเทศผมก็เคยไปยื่นหนังสือก็ไม่เห็นว่ามันจะมีความผิดปกติตรงไหนเพราะฉะนั้นคนบุคคลสำคัญก็ไปใช้บริการโรงแรมนี้ในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นปกติเพราะมันเป็นสถานที่ระโหฐานใครมันจะไปคิดชั่วร้ายเหมือนกับคนกลุ่มนี้แต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายเลยว่านี่เป็นความพยายามสร้างความระบาดทางอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่นายกทักษิณเคยเจอสิ่งที่นายกสมัครเคยเจอนายกสมชายเคยเจอ
วันนี้นายกยิ่งลักษณ์ก็กำลังจะเจอสิ่งเดียวกันผมจึงบอกองคาพยพนะครับว่าเวลานี้ทุกกระทรวงทบวงกรมต้องเร่งในการทำงานแล้วก็ต้องคิดนะครับเรื่องความเท่าทันโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องในการดูแลทางการข่าวรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรองนายกที่กำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการข่าวในเชิงของสันติบาล นั้นก็ต้องดำเนินการและอยู่ในช่วงชะล่าใจมันไม่ใช่กระต่ายตื่นตูมันไม่ใช่กลัวอะไรกันหรอกเพราะมีเหตุจริงๆผมไม่ได้หนีนะนี่ต้องเข้าใจกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาร้องขอกันว่าข่าวสารความเท่าทันต่างๆเพราะปรากฏการณ์เวลานี้เนี่ยนะครับไอ้พวกนี้เหมือนเปิดประตูนะครับแล่ศัตรูเข้ามาเผาเมืองนั่นพูดได้ง่ายว่าพวกนี้จะทำชุดเปิดประตูแล่ทหารเข้ามานะครับบางส่วนนะครับจะคิดจะมายึดอำนาจกันแต่ผมเชื่อว่าทหารย่อมมีวิจารณญาณเพราะว่าถ้าไปทำตามไอ้พวกพันอย่างนี้เนี่ยท้ายที่สุดก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ประชาชนก็ออกมาเคลื่อนกันเต็มทั้งแผ่นนำพาสู่ความบาดเจ็บและล้มตายสภาพประเทศจะเป็นยังไงกันไม่ทราบแต่เพราะฉะนั้นผมว่าแต่ละฝ่ายก็ต้องเอาเหตุผลและเคารพประชาชนเขาเพราะว่าที่ผ่านมามันพิสูจน์มาหมดแล้วว่าฆ่ากันขนาดนี้บาดเจ็บขนาดนี้ขังขนาดนี้เอาโทรทัศน์เนี่ยนะครับปลุกระดมใส่ร้ายสร้างความเข้าใจผิดเป็นผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองล้มสถาบันทำผังล้มเจ้าอันเป็นความเท็จเนี่ยนะครับเอามาทำสารพัดท้ายที่สุดทำไมแพ้การเลือกตั้งเพราะประชาชนเขาไปไกลกว่าเขามีวิจารณญาณเขามีดุลพินิจและเขารู้ว่าอะไรเท็จอะไรจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันผ่านความสิ่งเหล่านี้มาแล้วและที่สำคัญในกองทัพก็พิสูจน์ชัดเจนว่าทหารส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอากันแนวทางนี้ผลการเลือกตั้งเกือบทุกหน่วยทั้งประเทศจึงเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นใครคิดจะถอยหลังเนี่ยนะแล้วใครก็กระตามเนี่ยนะครับที่จะมีความหวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะถูกจัดการแบบเดิมอีกหรือจะใช้กลไกนะครับองค์กรที่เรียกองค์กรอิสระทั้งหลายนะครับชื่ออิสระเหลือเกินแต่ความจริงไม่ใช่คือคุณอยากทำอะไรทำนะครับแต่คุณต้องคิดหัวใจของประชาชนบ้างคิดถึงความรู้สึกของประชาชนบ้างไอ้วิธีการเนี่ยนะครับคือสร้างความระบาด ทางอารมณ์ให้เกิดขึ้นแล้วเอาเรื่องนู้นมาผสมประสานกับเรื่องนี้เหมือนวาทกรรมเรื่องชายชุดดำเรื่องเผาบ้านเผาเมืองนะครับความจริงไปเผาเองนะครับเหมือนกับชายชุดดำเนี่ยแหละคือจัดการเองทำเองแล้วก็คอยอธิบายตัวเองครบแล้วก็พูดเรียงกันหน้าทั้งพรรคไม่มีความรับผิดชอบคนตายแล้วยังตามไปยิงศพซ้ำแงะไปงัดโลงมานะครับแล้วก็ไปยิงซ้ำไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เลยนี่คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับได้แสดงให้กับสังคมในประเทศนี้เพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเวลานี้ความหนักแน่นต้องมีความสำคัญที่สุดแล้วความตื่นตัวของประชาชนเนี่ยนะครับนี่เป็นบรรยากาศคล้ายๆสมัยรัฐบาลนายกทักษิณสร้างระบาดอารมณ์นะครับบีบความกดดันคือกดดันแบบนี้และเรื่องส่วนตัวแบบนี้เนี่ยคือพวกนี้ก็ประเมินสถานการณ์ในผู้หญิงจะทนไม่ได้นะครับทนไม่ได้เดี๋ยวก็ลาออกลาออกก็เข้าทางประชาธิปไตยพวกเล่นแบบนี้ในรุนแรงที่สุดนะคือทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือผู้ชายนี่นะครับยังถูกเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับมีผลน้อยกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงมากแต่พรรคประชาธิปัตย์คุณก็เลือกหนทางนี้เพราะคิดว่าถ้ากดดันแบบนี้นายกรัฐมนตรีนั้นเขาจะทนไม่ได้ซึ่งความจริงมนุษย์ปกติก็ควรที่จะทนไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีนั้นประชาชนเขาเลือกมาให้ทำงานเลือกมาให้อดทนเลือกมาให้รับได้ทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเวลานี้คือกำลังใจผมเรียนย้ำกับท่านทั้งหลายเลยว่าพวกนี้จะไม่หยุดเท่านี้และช่วงรณรงค์รัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นไหมครับที่ผมเล่ากับท่านทั้งหลายฟังเมื่อวานเอารูปนายกทักษิณนะครับมาขึ้นป้ายด้วยบอกก็แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อทักษิณคือสร้างความระบาดทางอารมณ์นายกรัฐมนตรีน้องสาวเนี่ยครับเล่นเรื่องส่วนตัวเลยซึ่งความจริงก็เป็นความเท็จในเรื่องส่วนตัวนั้นนะสร้างความรู้สึกนะครับที่ไม่ดีเกิดขึ้นทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเองและประชาชนคนที่เป็นพี่ชายดีนายกรัฐมนตรีทักษิณอยู่ดีไม่ว่าดีไอ้พวกนี้ก็ลากเข้ามาว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อทักษิณแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเวลานี้มีมาตราเดียวเท่านั้น291และต้องเดินหน้าวันพุธนี่เอาแล้วครับพรรคประชาธิปัตย์จะว่าเขาก็ช่างหัวพรรคประชาธิปัตย์ไปไม่มีปัญหาครับก็ว่ากันไปคือพวกผมเองก็เห็นแล้วว่าขนาดว่าส.ส.ฝ่ายค้านลาออกหมดสภาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นหน้านั่งบริหารประเทศได้เป็นปีเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ผมก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าประเทศนี้จะเกิดความเสียหายอะไรผมว่าแผ่นดินอาจจะสูงกันมาเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นต่างก็ไปสู้กันในสภาไม่มีปัญหาอะไรแต่ไอ้วิธีชั่วช้าสามานเนี่ยนะครับไอ้แบบนี้ไม่ควรที่จะทำคือรู้ทั้งรู้ว่าไม่อยู่ต้องการเป็นเหตุ
คือถ้ามาตอบนี่ก็จบไม่เห็นมีอะไรแต่รู้ว่าไอ้ถามตอนไม่อยู่นี่แหละแล้วเสร็จแล้วว่าถามหาว่าตัวอยู่ไหนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เล่นเกมนะครับโอ้โหคำรามอย่างเต็มที่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านี่เป็นเกมนะครับที่ถูกวางทีนี้คนไทยเราถ้าชะล่าใจก็คิดก็ไปหลงเกมพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งความจริงนะครับกว่าจะได้อำนาจด้วยสารพัดวิธีแบบนี้ครับพอบริหารงานเนี่ยนะครับโอ้โหมันไม่สมราคาคุยมันไม่เหมือนที่โม้กันไว้ตอนเป็นพรรคฝ่ายค้านนี่คือสภาพการความจริงมันเป็นอย่างนี้กันโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่คิดปล้นอำนาจระหว่างทางคุณอาจจะเคยทำได้ครั้งที่แล้วก็ทำได้ครั้งก่อนก็ทำได้แต่ครั้งนี้ไม่มีใครยอมพวกคุณหรอกแล้วถามไม่ยอมยังก็เชิญหาความสำราญกันได้ตามสบายและคิดว่าจะโทรทัศน์แล้วมาท่วงทำนองเนี่ยนะครับเหยียบย่ำนายกรัฐมนตรีนะครับในความเป็นมนุษย์ความเป็นรัฐมนตรีแล้วและคิดว่านี่จะใช่ชนะผมว่าประชาชนคนไทยเขาไม่ได้ออหมกเขาจะไปชื่นชอบสรรเสริญกายผู้ชายพันอย่างนั้นและรวมกระทั่งว่าพรรคการเมืองที่เป็นพันอย่างนั้นพรรคประชาธิปัตย์มีแต่สุดกับสุดครับเพียงแต่ว่าใครคิดจะปล้นในพรรคประชาธิปัตย์รอบนี้ก็ควรที่จะคิดให้ครบถ้วนก่อนว่าคุณกำลังจะเจอศึกใหญ่ที่สุดนั่นคือศึกของประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยนะครับขนาดทำย่ำยีเขาขนาดนี้ใส่ร้ายสารพัดเขาชนะกันเป็นร้อยเนี่ยและที่สำคัญที่สุดการเลือกตั้งนะครับเทศบาลนครศรีธรรมราชนี่นะครับผมว่ารายละเอียดมากมายที่มีการทุจริตการเลือกตั้งผมอยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาครับเรื่องการเปลี่ยนหีบเลือกตั้งเรื่องการเอาบัตรต้นขั้วไปตกแต่งให้ตรงกับที่เปลี่ยนหีบผมเรียนกับท่านทั้งหลายเลยว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยได้ยินกันมีการแจกใบแดงไปแล้วครับแต่รายละเอียดคนไทยเขาไม่รู้เลยผมต้องการให้กกต.ได้นำความเรื่องนี้มาเป็นกรณีศึกษาเนี่ยเรื่องของผมท่านจัดการเรียบร้อยก็ไม่ว่าอะไรกันเอาตามอยากทำอะไรเชิญนะแต่ว่าส่วนที่อยากให้ท่านทำในสิ่งที่ดีบ้างกรณีการเลือกตั้งเทศบาลนครศรีธรรมราชเนี่ยเพราะว่าเป็นกรณีตัวอย่างเรื่องการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งแล้วน่าจะทำอย่างนี้กันหลายที่หลายๆทางแต่ความที่ชะล่าใจนะครับความที่ว่าประเมินว่าคนในบ้านเมืองนี้คิดจะทำอย่างไรก็ได้นั้นคือท้ายที่สุดเวลานี้นะครับความจริงปรากฏกกต.แจกใบแดงไปแล้วรายละเอียดอย่างไรผมอยากจะฟังจากกกต.กกต.ควรจะแถลงความจริงให้กับประชาชนเพราะนี่จะเป็นกรณีการศึกษาของการทุจริตการเลือกตั้งวิธีการหนึ่งและผมเชื่อว่าเพื่อพื้นที่อื่นๆเขาจะได้วิธีการจับอย่างเดียวกันนี้นะครับว่าที่นครเขาจับกันยังไงผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าถ้ากกต.นำเรื่องนี้มาเผยแพร่เนี่ยจะเป็นคุณูปการในประเทศไทยผมเชื่อว่าหลายพื้นที่ในภาคใต้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะผมก็ไม่เชื่อว่าคนภาคใต้นั้นจะมีความคิดทิศทางนะครับถึงขนาดที่ว่าโอ้ห่างไกลกันขนาดนั้นแต่พอเรื่องการเลือกตั้งเทศบาลนครที่ธรรมราชนั้นมันกลายเป็นเรื่องโอลพ่อเลยคือพวกนี้ทำอะไรได้ทุกอย่างคือมันประหลาดแม้กระทั่งป้ายโรงเรียนแสดงความยินดีที่ลูกศิษย์ไปเป็นรัฐมนตรีไอ้พวกนี้จะตั้งป้ายประท้วงเลยครับคือทุกจังหวัดนะครับคนในแต่ละจังหวัดไหนโรงเรียนไหนเขาลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นรัฐมนตรีก็ยินดีแต่ปรากฏว่าอะไรก็ได้ครับแต่คนไหนไม่ใช่พวกข้าพเจ้านะครับก็ไปปลุกระดมประท้วงกันคือจังหวัดอื่นเขามึนกันไปหมดก็เจอผมไอ้คนปากใต้นี่เป็นยังไงผมบอกว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกครับพวกคนปากใต้โดยส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่มีเหตุผลแต่ปรากฏว่าก็ถูกพรรคประชาธิปัตย์ไปปลุกระดมจนได้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับเกลียดทรราชเกลียดเผด็จการแต่พรรคประชาธิปัตย์ไปพูดที่ท่าไหนไม่รู้ไปเห็นด้วยกับการรัฐประหาร19กันยายนได้ยังไงประหลาดที่สุดครับทั้งที่จุดยืนของคนภาคใต้เกลียดเผด็จการครับสู้กับพวกเผด็จการแต่ไปมาเนี่ยนะครับนักการเมืองไปพูดอีท่าไหนพูดจนเปลี่ยนเจตนารมณ์เปลี่ยนจิตวิญญาณของประชาชนเขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่ามันยังมีความแปลกประหลาดอยู่หลายอย่างในพื้นที่ภาคใต้แต่รัฐบาลนี้นะครับผมได้คุยกับรัฐมนตรีมันเป็นส่วนใหญ่ครับก็ไม่ได้ละเลยนะครับชั้นงบประมาณนะครับภาคอื่นได้อย่างไรภาคใต้ก็ได้อย่างนั้นแม้ว่าไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบเขตแม้แต่เพียงคนเดียวแต่ก็จะทำงานให้กับเหมือนในจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไอ้ที่ไปปลุกระดมว่าจังหวัดได้ไม่เลือกนะถ้าภาคใต้ไม่เลือกสักคนแปลว่างบประมาณไม่ลงเลยสักบาทนึงซึ่งความจริงก็เป็นความเท็จทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยครับภาคใต้ก็ได้งบประมาณผมว่าจะดีกว่าในวันที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำแล้วก็เคยทำให้เห็นสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยถนนหลายเส้นครับแต่ว่าเวลานี้ทุกคนก็ลืมทุกคนลืมที่มาเรื่องราคายางทุกคนลืมว่า
รัฐบาลทักษิณทำอะไรให้จงกลายว่าไปทำให้ตายก็ไม่เลือกคือหมายความว่าพวกนี้อธิบายว่าส่งเสาไฟฟ้าก็ยังชนะแต่ว่าพวกผมเองนั้นนะครับรัฐบาลชุดนี้ก็จะเหมือนรัฐบาลของนายกทักษิณรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายวงศ์สวัสดิ์เราไม่คิดเลยครับว่าจะเป็นภูมิภาคไหนคือทั้งหมดเป็นประเทศไทยครับเหมือนกับความรู้สึกเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราต้องการผ่านวิกฤตคือความจริง5จังหวัดบวกสงขลาบวกสตูลว่าเราจะสามารถหยุดความรุนแรงนํา3จังหวัดนะครับบวกสตูลบวกสงขลา5จังหวัดนั้นให้กลับสู่ความสงบดังเดิมได้นี่เป็นสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดนี่เราโชคดีนะครับว่าสถานการณ์มันไม่เลยเถิดเกินสงขลามาถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับกระทบกระเทือนเพราะเหตุการณ์ในซอยปรีดีพนมยงค์สุขุมวิท71นั้นมันก็ลุกลามกันพอสมควรข่าวสารมันไปไกล14ประเทศเนี่ยนะครับประกาศเตือนนะครับในการเดินทางมายังประเทศไทยทุกคนมีความวิตกครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในประเทศไทยเองนั้นผมเชื่อว่าเวลานี้เนี่ยนะครับทุกคนต้องช่วยกันอย่างมากทั้งประชาชนเองรวมกระทั่งนักการเมืองคือเวลานี้นักการเมืองฝ่ายค้านเอาเรื่องนี้มาสนุกแต่ผมเองว่าเห็นว่าจะสร้างความหายนะให้กับประเทศประเทศนี้อยู่ได้กับการท่องเที่ยวนะครับอยู่ได้กับความสัมพันธ์กับนานาชาติรัฐบาลที่แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับมิตรประเทศกับนานาประเทศแต่รัฐบาลชุดนี้ต้องสร้างมิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นใครก็ตามเนี่ยนะครับจะคิดอย่างไรก็ตามแต่เราต้องพาประเทศไทยฝ่าวิกฤตอันนี้ให้ได้ระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมีการจับผู้ต้องหาได้นะครับประเทศมาเลเซียจับได้กำลังจะส่งตัวที่หลบหนีไปได้ก็กำลังติดตามทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องหาข้อเท็จจริงว่าคนเหล่านี้มาประเทศไทยอย่างไรระเบิดเหล่านั้นเนี่ยนะครับนอกจากคนเจ็บที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาแล้วเนี่ยนะครับและที่จับได้นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสืบสวนสอบสวนเพื่อทำความจริงให้ปรากฏว่าอาวุธที่ได้มานะครับระเบิดต่างๆนั้นได้มาอย่างไรเป้าหมายคืออะไรนะครับเวลานี้สถานการณ์อันนี้ยังไม่ถึงขนาดที่จะต้องตื่นระหนกแต่ว่าบ้านเมืองเราผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงรถที่บรรจุปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะครับที่จะเป็นคาร์บอมขนาดใหญ่นั่นผมเชื่อว่าวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เจอก่อนเนี่ยไม่รู้พี่น้องประชาชนบริสุทธิ์จะตายกันอีกสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกันพอสมควรแต่รัฐบาลนะครับก็ทำงานด้วยความรวดเร็วการข่าวถือว่าใช้ได้นะครับคือระหว่างคนทำกับคนตามนั้นไม่มีใครตามได้ 100% แล้วครับแต่ตามได้ 100% ทุกอย่างนะครับประเทศนี้ก็มีความสิบวิไลกันไปหมดแล้วแต่ว่าระหว่างคนทำกับคนตามนะครับความเร็วขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วแต่ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถติดตามสืบสาวราวเรื่องทั้งหมดได้รวมกระทั่งขยายนะครับในความสัมพันธ์กับพื้นที่ต่างๆซึ่งผมฟังในทางการข่าวแล้วก็มีความคืบหน้ากันพอสมควรแต่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นสถานการณ์ของการก่อการร้ายอะไรจะไปถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่านานาประเทศนั้นเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะทำนองนี้และเกิดความตื่นกระหนกกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นคนไทยเจ้าของประเทศนะครับเราต้องทำให้เห็นว่าบ้านเมืองสถานการณ์ขนาดนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐยังรับสถานการณ์อันนี้กันได้อยู่และผมเชื่อว่าพอขยายผลนั้นเราจะได้ความจริงกันมาทั้งหมดและจะหยุดยั้งสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่2อำมาตย์ยา
สุดไกลใจจะฝันไม่มีวันจะเหนื่อยล้าหนึ่งใจหนึ่งชีวาเพื่อมหาประชาชนสุดไกลใจจะฝันไม่มีวันจะเหนื่อยล้าหนึ่งใจหนึ่งชีวาเพื่อมหาประชาชนไกลสุดไกลใจจะฝันไม่หวั่นวันกลัวสิ่งใดประชาธิปไตยสู้สุดใจสุดวิญญาณไกลสุดไกลใจจะฝันไม่มีวันจะเหนื่อยล้าหนึ่งใจหนึ่งชีวาเพื่อมหาประชาชนไกลสุดไกลใจจะฝันไม่มีวันจะเหนื่อยล้าหนึ่งใจหนึ่งชีวาเพื่อมหาประชาชนไกลสุดไกลใจจะฝันไม่หวั่นวันกลัวสิ่งใดเพื่อประชาครับก็พบกันใหม่ในช่วงที่2นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาหมู่มิตรนะครับเว็บไซต์เสรีชนคุณสันติภาพและคณะจัดงานแรลลี่ส่งใจถึงเพื่อนที่เรือนจำนะครับความจริงเขามีสปอร์ตโฆษณาในช่อง AC Update อยู่แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องมีเวลาก็ไปร่วมงานกันนะครับกรุงเทพเพชรบุรีคุณสันติภาพนะครับเบอร์โทร0863197199 0891480991นะครับดูไปเว็บไซต์ของเสรีชนเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆวันพรุ่งนี้ครับคือช่วงที่ผมออกรายการขณะนี้เป็นการบันทึกเทปผมกำลังปราศัยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิวันพรุ่งนี้ก็จะไปปราศัยที่จังหวัดขอนแก่นที่หน้าศาลากลางนะครับบรรดาเพื่อนผู้แทนและพี่น้องคนเสื้อแดงที่นั่นได้จัดกิจกรรมนะครับก็บรรดาหมู่มิตรของเราก็จะไปร่วมกันเป็นจำนวนมากนะครับพี่น้องขอนแก่นที่ศาลากลางที่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านอาจารย์ธิดาท้าววันเสร็จนะครับงานคาร์บอยนะครับและคณะหลายคนทัพใหญ่จะไปที่เพชรบูรณ์ผมนี่ขอแยกมาที่ขอนแก่นเพราะว่าได้จัดกิจกรรมอยู่ตรงชัยภูมิวันที่19วันอาทิตย์ก็จะไปทุ่งศรีเมืองนะครับงานหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็ไปนะครับจะมีคนฟังปราศรัยกี่คนผมก็ต้องไปแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเราเองนะครับในสถานการณ์ขนาดนี้จะต้องตั้งหลักกันพอสมควรหลายเรื่องนะครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าเวลานี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั้นก็คือคำว่าสิ่งที่เรียกว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตน
รัฐบาลของนายกทักษิณถูกยึดอำนาจ19กันยายนปี49ปรากฏการณ์นี้แหละครับที่ทำให้การยึดอำนาจอย่างง่ายดายคือสนิมเกิดจากเนื้อในตนในขบวนการคนเสื้อแดงก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่านะครับมีขบวนการอย่างนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเห็นถึงปรากฏการณ์แปลกประหลาดท่วงทำนองที่แปลกประหลาดคือคนเราพอมันผิดปกติแล้วมันน่าสงสัยและไม่ใช่เฉพาะผมสงสัยเท่านั้นประชาชนเขาก็สงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อสนิมกำลังจะก่อเกิดในเนื้อในตนในส่วนพวกเรานะครับในส่วนของแกนนำส่วนกลางนั้นเรารู้เลยว่าปัญหาอย่างนี้จะเกิดขึ้นในแต่ละแห่งเพราะว่าผมเองก็ไปเจอหลายแห่งนะครับมีการออกข่าวว่าเอาถ้าเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับจะได้เงินจำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้ซึ่งเป็นความเท็จทั้งนั้นนะเพราะข้อเท็จจริงนั้นเราเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่พี่น้องประชาชนต้องเคารพความคิดจริงๆก็คือว่าพี่น้องประชาชนไปคิดต่อพูดง่ายๆไปต่อยอดกระบวนการคนเสื้อแดงด้วยการไปเปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดงและเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวของฝ่ายตรงกันข้ามนะครับมีความหลากหลายใครก็ได้ไปเปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดงให้เป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยเป็นหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติดหมู่บ้านที่ต่อต้านการซื้อเสียงเป็นหมู่บ้านที่รักษาประชาธิปไตยเป็นหมู่บ้านที่ต้านรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดหมู่บ้านเสื้อแดงเต็มหมดก็มีคนก็ไปปล่อยเล่นอย่างนี้เหมือนกันเพราะทางปฏิบัติพอเป็นไปไม่ได้ท้ายที่สุดนะครับก็สร้างความรู้สึกทัศนะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นการเป็นคนเสื้อแดงซึ่งปกติเราดีเดิมดีอยู่แล้วว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์มาเจือปนมาชุมนุมกันด้วยหัวใจนี่เป็นจุดแข็งแรงที่สุดเมื่อตอนแรกนะครับก็มีการกล่าวหาว่าถูกซื้อบ้างอะไรมาบ้างจนกระทั่งพวกนี้เลิกพูดกันแล้วพอเห็นนะครับการต่อสู้เมษาพฤษภา53เลิกพูดแล้วครับวันนี้บอกเป็นเรื่องของการล้างสมองซึ่งความจริงไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของการความรู้สึกเพราะความเหลื่อมล้ำนั้นมันอยู่ในหัวใจของคนไทยคนไทยนะครับโดยสายเลือดโดยความรู้สึกโดยเนื้อแท้นั้นรักความยุติธรรมกันทุกคนเพราะฉะนั้นคนไทยคนใดที่เห็นความเหลื่อมล้ำเขาก็กลายมาเป็นคนเสื้อแดงนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการเสื้อแดงจึงเติบโตเร็วมากเวลานี้จะเป็นพันๆกลุ่มไปแล้วแต่ผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่ามีจำนวนมากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นแล้วขณะเดียวกันเราไม่ได้มีองค์กรที่จะมีระบบการสั่งการนะมันไม่ใช่กองทัพมันไม่ใช่หน่วยงานราชการมันไม่ใช่บริษัทเอกชนที่ใครสามารถสั่งใครกันได้แต่อยู่กันทั้งหมดด้วยความรู้สึกอย่างเดียวบริหารความรู้สึกอย่างเดียวบริหารจุดยืนแนวทางอุดมการณ์กันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ไว้อ่อนที่สุดคือหมายความว่ามีการเสื่อมมีการปล่อยข่าวให้ข่าวกันทำลายหักอะไรสารพัดผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับในโลกไซเบอร์ในสารพัดนะครับมาหลากหลายรูปแบบเพียงแต่ว่าผมไม่เปิดเฟซบุ๊กของตัวเองเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นได้มีการพยายามแต่อย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าคนแสดงเราผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายเราต้องฟังหูไวหูแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบกันมิฉะนั้นเนี่ยนะครับการยืมมือมิตรมาฆ่ามิตรด้วยกันเนี่ยมันจะปรากฏเพิ่มกันไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่นายสุเทพพูดว่าเขาไม่ได้แพ้พรรคเพื่อไทยนะ3กรกฎาคมเขาบอกว่าเขาแพ้คนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นเสื้อแดงมีช่องทีวีเอเชียอัปเดตเขาก็ต้องมีบลูสกายเสื้อแดงมีโรงเรียนการเมืองนปช.เขาก็ต้องมีโรงเรียนการเมืองพรรคประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณถึงขนาดว่าต้องเขาต้องไปจัดการใต้ดินเพื่อจะสู้กับพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นการสู้กับพรรคเพื่อไทยได้ก็ต้องทำนะครับหนึ่งก็ต้องจัดการกับคนเสื้อแดงซะก่อนเสื้อแดงก็คือผนังทองแดงกำแพงเหล็กแปลความกันง่ายๆว่าถ้าเสื้อแดงอ่อนแอพรรคเพื่อไทยเขาจัดการไม่ยากแต่ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยนะครับที่มีภูมิต้านทานแข็งแรงเรามีบทเรียนมากมายว่าเลือก19ล้านเสียงถูกยึดอำนาจนะครับไม่มีใครออกมาต่อต้านแต่ว่าเพราะขนาดนั้นนายกทักษิณไม่ได้มีคนเสื้อแดงแบบนายกยิ่งลักษณ์ในขณะนี้ถ้าเสื้อแดงแข็งแรงนะครับ19กันยายนทำไม่ได้ครับกำลังขนาดนั้นต่อให้มากกว่าขนาดนั้นก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะนะครับพี่น้องประชาชนจะร่วมในการต่อสู้เวลานี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีผู้นำหรือไม่มีผู้นำก็ตามผมเชื่อว่าทันทีที่มีการยึดอำนาจคนเสื้อแดงจะออกมาเต็มท้องถนนกันทุกบ้านทุกเมืองปรากฏการณ์อันนี้ครับเป็นปรากฏการณ์ที่ใครก็คาดไม่ถึงว่าคนเสื้อแดงจะก่อเกิดคนจะมากกว่าเหตุการณ์14ตุลาคม16คนจะมากกว่าเหตุการณ์พฤษภา2535ที่โน่นนะเสร็จแล้วก็แยกกันเลยนะฮะแต่กรณีคนเสื้อแดงไม่ใช่อย่างนั้นครับว่าที่จะต่อสู้กันมาเนี่ยครับทรัพย์ก็เสียสละกันเองนะครับชีวิตอวัยวะเรี่ยวแรงทุกอย่างนั้นได้พร้อมให้กับสำหรับการต่อสู้ผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่าปรากฏการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราไม่เคยเจอว่าภาคประชาชนนั้นเขามาไกลจริงๆเสื้อแดงในแต่ละที่นะครับที่สู้กันเอง
ระดมทุนระดมกันเองนะครับถ้าวันนี้ผมยังบอกกับพวกพรรคประชาธิปัตย์เวลาเป็นรัฐบาลเวลานั้นว่านี่ถ้าเขาถูกจ้างมาเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่เสียงปืนเลยครับอย่าว่าแต่91ศพอย่าว่าบาดเจ็บ2บาดอย่าว่าอะไรเลยครับประทัดนัดเดียวก็วิ่งหนีกันไปแล้วแต่เพราะว่าเขามาด้วยหัวใจด้วยความรู้สึกด้วยจิตวิญญาณหลายคนเนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์ว่าหลังจากชนะการเลือกตั้งแล้วเสื้อแดงเราจะอยู่กันยังไงเขาก็ที่เขาก็ประเมินก็คือว่าเสื้อแดงจะต้องอ่อนกำลังลงเพราะความเป็นรัฐบาลแต่ผมก็บอกกับพี่น้องเสื้อแดงมาตั้งแต่ต้นว่าเราอ่อนกำลังลงไม่ได้อ่อนกำลังลงเมื่อไหร่รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานี้ผมยังบอกว่าเราก็เหมือนแบ่งงานกันทำหน้าที่บริหารประเทศรัฐบาลว่าไปอย่าทำให้ประชาชนเขาผิดหวังนะครับบริหารบอกกับประชาชนว่าอย่างไรก็ทำตามนั้นนะครับแต่ว่าใครจะมารังแกรัฐบาลพี่น้องเสื้อแดงก็เป็นเกราะกำบังให้สำคัญก็คือว่ารัฐบาลต้องไม่ไปกระทำสิ่งที่เปิดช่องว่างหนึ่งถ้าไม่ไปทุจริตคอร์รัปชันสองไม่ใช้อำนาจโดยมิชอบไม่ใช้อำนาจเผด็จการผมก็เชื่อว่าไม่มีใครที่จะโค่นล้มรัฐบาลนี้ได้แม้ว่าคนคิดจะโค่นล้มทุกวันก็ตามเพราะคนล้มก็เจอผนังทองแดงกำแพงเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบได้เพราะคนมันผ่านความเจ็บความช้ำกันมาขนาดนี้ถ้าเจอซ้ำเนี่ยไม่มีใครรู้จริงๆผมเองก็ไม่รู้ครับเพราะผมว่าถ้าใครคิดจะปฏิวัติรัฐประหารเขาก็ต้องจับผมไว้ก่อนเพราะผมเองก็ไม่ได้ไปไหนนะครับจับยังง่ายได้ที่สุดและท้ายที่สุดประชาชนก็ออกกันไปแกนนำหลายคนอาจจะต้องถูกล็อกตัวกันไปก่อนแต่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองก็จะลุกลามไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการความการเตรียมพร้อมของประชาชนในแต่ละส่วนเราเหมือนรถดีเซลรางคือหมายความไม่ต้องใช้หัวจักรลากแต่ว่าในแต่ละโบกี้นั้นสามารถลากกันเองได้10โบกี้ก็ลากกันเองได้เหลือโบกี้เดียวก็ลากกันเองได้นี่ก็คือว่าการสร้างโรงเรียนนปช.เนี่ยนะครับการสร้างความแข็งแรงของแต่ละกลุ่มให้เกิดความหลากหลายมากที่สุดผมดูความหลากหลายคือความงดงามนะเพราะเวลาต่อสู้นั้นศัตรูจับไม่ถูกไม่รู้ตัวอยู่ตรงไหนไม่เคยคิดเลยว่าใครจะต้องเป็นนปช.หรือไม่เป็นนปช.แต่นปช.มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการต่อสู้นะครับเมื่อเกิดเหตุก็จัดทัพในการที่จะต่อสู้ระดมพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบทเรียนต่างๆมันสอนให้เรารู้เลยว่าการเดินทางของเรานั้นมันไม่ง่ายการดำรงอยู่ของรัฐบาลมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นผมเรียนย้ำกับท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมวันที่25เท่านั้น25กุมภาพันธ์เท่านั้นเรายังมีการนัดหมายนะครับ2ปี10เมษายน2ปี19พฤษภาคมอย่างไรก็ตามจะต้องมีกิจกรรมไม่ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งแห่งหนใดทุกคนต้องไม่ลืมทั้งสองเหตุการณ์นี้และรวมกระทั่งในระหว่างทางอีกจำนวนมากหลังจากเหตุการณ์ยังมีความตายปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสองวันที่จะเป็นสัญลักษณ์กันอยู่นั้นในปีนี้เราก็ต้องมีการจัดรำลึกต้องมีการจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับแสดงความไว้อาลัยรำลึกถึงวีรชนเหล่านี้ที่เขาได้พลีชีพเพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าเริ่มต้นว่าสถานการณ์เราจะไปถึง10เมษายนหรือเปล่าหรือจะพังภาพกันไปก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปวัดกันแต่วันที่25กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับผมได้คุยกับรายละเอียดชุดที่ต้องไปเตรียมการคุณเจ๋งดอกจิกคุณสมหวังคุณรังสีนะครับคุณมนตรีคุณบรวุฒิในพวกนี้จะไปตั้งแต่วันที่23ผมเองเนี่ยก็ตั้งใจจะไปวันที่24นะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเข้าสภาผมไม่แน่ใจว่าเสร็จกี่โมงจะได้โหวตกันตอนกี่โมงแต่ว่าชุดล่วงหน้าที่ทำเวที30เมตรวันนี้มาคุยกับบรรดาเหล่าศิลปินเมื่อวานนี้นะครับคุยกับบรรดาเหล่าศิลปินก็ปรากฏว่าดูเวลาแล้วเนี่ยนะครับก็เลยต้องถอยร่นการเปิดเวทีเดิมต้องการเปิดเวทีเที่ยงถอยมาตอน10โมงเช้าเลยคือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจำนวนพอสมควรเขาจะมาตั้งแต่ตอนกลางคืนของวันที่24นะครับส่วนหนึ่งก็ทยอยมาตั้งแต่เช้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ดูหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ไป10โมงเช้าเปิดรายการดูได้พี่น้องที่ไปถึงก่อนเนี่ยนะครับพี่น้องก็สามารถ10โมงเช้าก็เริ่มแล้วจนถึง6โมงเช้าเพิ่มเวลาเป็น20ชั่วโมงนะครับไม่ฉะนั้นเวลามันไม่พอเพราะว่าพี่น้องเราเนี่ยเยอะเหลือเกินนะศิลปินก็เยอะเดิมเนี่ยศิลปินจะ4ชั่วโมงไปพอเพิ่มเป็น6ก็ถอยมาอีก2ชั่วโมงก็เริ่มต้นสตาร์ท10โมงนะครับแต่ว่าจะสลับบรรยากาศหลากหลายกันไปนะครับว่าระหว่างนะครับนักเคลื่อนไหวนะครับกับบรรดาศิลปินเนี่ยนะครับก็จะสลับเพื่อสร้างบรรยากาศให้กลมกลืนนะครับณัฐวุฒิสายเกลือก็จะไปร่วมงานนะครับกันตามปกติเหมือนกับ2ครั้งที่ผ่านมานะครับตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นก็อยู่ที่กระทรวงเกษตรแต่ว่าตำแหน่งคนเสื้อแดงนั้นอยู่ทุกที่ทุกทางความคิดไม่ได้แตกต่างกันนะครับความสัมพันธ์ความรู้สึกเหมือนเดิมทุกประการก็ยังสื่อสารกันอยู่ตลอดระยะเวลา
นะครับขอขณะนี้ขอไปทำหน้าที่นะครับเพื่อให้เกิดความครบถ้วนนะครับแต่ความสัมพันธ์ความรู้สึกเป็นแดงเหมือนเดิมไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงผมเองได้มีโอกาสเมื่อวานนี้ไปพบรัฐมนตรีสุชาติธารานรงค์เวชนี่ก็ยังหัวใจเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับมีความรักมีความห่วงใยสถานะการเป็นรัฐมนตรีกับคนที่เป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งที่ตะเวนเปิดหมู่บ้านกันทั้งแผ่นดินนั้นก็ยังมีหัวใจเหมือนเดิมไม่มีอะไรจะแตกต่างเพียงแต่ว่าหน้าที่ความเป็นรัฐมนตรีนะครับอาจจะเพิ่มภาระหน้าที่ขึ้นมานะครับแต่ว่าบทบาทในฐานะของคนที่รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ติดตัวเพราะว่านี่เป็นอุดมการณ์เป็นแนวทางของคนเสื้อแดงทั้งหลายนะครับหลายคนก็ยังเป็นบริบทตามปกติครับกระทรวงคมนาคมทั้งรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคนะครับคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็ยังมีความแข็งแรงนะครับกับทุกๆเรื่องในเรื่องจุดยืนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรัฐมนตรีปรีชาเร่งสมบูรณ์นะครับกระทรวงสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงและหลายๆคนนะครับก็มีความผูกพันเห็นในชะตากรรมของการต่อสู้เพราะฉะนั้นผมเรียกกับท่านทั้งหลายนะครับว่าขณะนี้เราต้องเดินไปให้ครบ4ปีให้ได้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องอยู่ครบ4ปีให้ได้เขาต้องการให้ใจถอนต้องการให้ฝันเสียนะครับสิ่งที่ไม่เคยเจอไม่มีใครเคยว่ามาตลอดชีวิตก็จะมีคนว่าแล้วให้ทนไม่ได้กดดันนะครับแบกความกดดันไม่ได้ท้ายที่สุดก็จะเสียศูนย์ก็จะลาออกพวกนี้คิดตะกาแบบนี้ประเด็นเมื่อวานนี้เท่านี้เท่านั้นคือต้องการกดดันครับไปเล่นในสิ่งที่ไม่เคยเล่นไปทำในสิ่งที่ไม่เคยเจอแล้วก็เกิดมีความรู้สึกว่าอัดอั้นทนไม่ได้ก็มนุษย์ปกติก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแหละแต่อย่างที่ผมบอกว่านายกยิ่งลักษณ์นั้นเขาได้รับความไว้วางใจประชาชนได้มอบหัวใจให้กับเขาเพราะฉะนั้นเขายังมีหน้าที่ที่ต้องจะทำงานให้กับแผ่นดินให้กับประชาชนต่อไปและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องช่วงเลือกตั้งนี้นะครับก็มีการพยายามจะมาปล่อยข่าวสารพัดนะครับแต่ผมเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้ท้ายที่สุดประชาชนจะสั่งสอนเองคือนักการเมืองเนี่ยนะครับคือถ้ามันไม่รู้จักว่าเรื่องอะไรควรไม่ควรคือการกล่าวความเท็จนี่ผิดแล้วแต่ความเท็จติดไปดูถูกสตรีเพศนั้นเป็นความเลวทรามต่ำช้าผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเราเองยังจะต้องมีภาระนะครับที่ยังจะต้องต่อสู้ยังจะต้องฟาดฟันทั้งที่จริงเราก็เหนื่อยมากเหลือเกินนะคือผมเองเนี่ยนะครับบางวันมีสภาพนะครับสภาพพูดได้ง่ายว่าเหมือนครึ่งคนกันพอสมควรเรี่ยวแรงเหมือนจะขาดหายบางเวลาเนี่ยนะครับยืนได้ด้วยหัวใจกันจริงๆนะครับเพราะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีความรู้สึกเป็นปุถุชนปกติแต่ท้ายที่สุดเราต้องมีพลิกฟื้นมีแรงมีกำลังใจขึ้นมาเพราะผมบอกกับพรรคพวกเสมอว่าเวลาท้อแท้ก็ดูพี่น้องเราในคุกให้ดูพี่น้องเราที่ตายให้ดูพี่น้องเราที่บาดเจ็บเมื่อเรานึกถึงภาพเหล่านั้นแล้วทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะท้อถอยได้เราจะต้องมีกำลังใจเราจะต้องเดินหน้าแม้ว่าบางทีนะครับมันแสนจะหนักมันแสนจะเหนื่อยมันแสนจะท้อแต่ความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปทันทีนะครับเมื่อเรานึกถึงคนที่มีความทุกข์มากกว่าเราไม่ว่าคนตายคนเจ็บคนถูกคุมขังนะครับผมก็เลยบอกกับบรรดาหมู่มิตรเสมอว่าเมื่อมีความทุกข์เมื่อมีความอ่อนล้ามีความท้อแท้ในโชคชะตานะครับก็ให้นึกถึงพี่น้องเหล่านี้เราก็จะได้มีกำลังใจว่าอย่างน้อยเรายังมีชีวิตนะครับยังได้ในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเสียชีวิตเขาสูญสิ้นอิสรภาพเขาสูญเสียอวัยวะนี่เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเหตุการณ์ของคนเสื้อแดงนั้นเรื่องใหญ่มากนะครับมันไม่สามารถที่จะพูดถึงได้ครบถ้วนทุกเหตุการณ์และก็มีความคาดหวังว่าคณะกรรมการเยียวยานั้นจะสามารถดูแลได้อย่างครบถ้วนนะครับพี่น้องได้รับบาดเจ็บล้มตายสูญสิ้นอิสรภาพอย่างไม่ชอบนะครับตั้งแต่ปี48มาแล้วครับไม่ว่าเสื้อเหลืองก็ดูให้ครบเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าตำรวจทหารพี่น้องเสื้อแดงอย่าให้ใครได้ตกหล่นเพราะนี่นะครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดการที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยครับมองข้ามสีเสื้อประชาชนในเรื่องความตายเรื่องความบาดเจ็บเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคนไทยนะครับเขาจะไม่ไปซ้ำคนที่ตายแล้วการคำว่าอโหสิกรรมนะครับซึ่งกันและกันนั้นเป็นเรื่องที่คนไทยเขาปฏิบัติเพียงแต่ว่านักการเมืองยุคนี้บางคนนั้นเขาไม่สามารถปฏิบัติอย่างนั้นได้ผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่า
พอเมื่อคณะกรรมการเยียวยาชุดของพลตำรวจประชาพรหมนอกยึดแนวทางเดียวกับชุดของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยงยุทธวิชัยดินเพราะมีความรู้สึกที่ดีที่สุดผมว่าประเทศนี้จะไปเสียดายตังค์เรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไปเสียสิ่งที่มากกว่าเงินก็เสียมากกว่าชีวิตก็เสียมากกว่าความไม่สงบเราสูญเสียสารพัดถ้าภาคใต้เนี่ยนะครับถ้าเยียวยากับทุกฝ่ายนะครับและหยุดเสียงปืนหยุดความไม่สงบซึ่งแน่นอนที่สุดครับเราต้องสร้างความเท่าเทียมความยุติธรรมให้บังเกิดหมายความว่าพี่น้องทุกศาสนาไม่ว่าเป็นมุสลิมเป็นพุทธเป็นคริสต์จะเป็นคนเชื้อสายไทยเชื้อสายมาเลย์นะครับเชื้อสายชาวจีนเราสามารถใช้ชีวิตอย่างเสมอภาคยังมีอิสรภาพอย่างและก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างพระดลภาพได้บรรยากาศความงดงามก่อนเกิดความไม่สงบต่างๆนั้นมันจะได้ถอยย้อนกลับไปเป็นเมืองที่น่าอยู่เหมือนเดิมจังหวัดยะลานะครับเทศบาลได้รางวัลผมว่าไม่มีที่วางถ้วยก็แล้วกันเป็นได้รางวัลทั้งความสะอาดนะครับที่เทศบาลดีเด่นวางแผนวางผังเมืองดีมากนราธิวาสโรงแรมที่พักดีหมดประธานปัตตานีมีความงดงามหมดนะครับแต่ว่าความไม่สงบเกิดขึ้นนั้นวันนี้ผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราต่างฝ่ายนะครับต่างยอมรับถึงความล้มเหลวต่างฝ่ายต่างยอมรับซึ่งความผิดซึ่งกันและกันแล้วก็หยุดความตายกันเสียนะครับเพราะว่าไม่เคยมีสงครามไหนนะครับมันยุติได้ด้วยสงครามนะสงครามมันหยุดด้วยสันติภาพสันติภาพจะต้องบังเกิดสันติภาพจะนำพาสู่ซึ่งความสงบไม่เกิดขึ้นถ้าคิดจะเอาชัยชนะนะครับทำไมอเมริกาท้ายที่สุดเนี่ยนะครับรัฐสภาของอเมริกาต้องเรียกกองทัพนะครับให้ออกมาจากเวียดนามถ้าเดินหน้านี่ครับสู้ไปก็มีความตายเกิดขึ้นจึงอยู่เวียดนามอาจจะมีคนตายมากกว่าแต่ก็มีคนอเมริกันก็ต้องไปตายอยู่ด้วยเป็นสงครามที่ไม่รู้จักจบสิ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานั้นคือการหยุดซึ่งความตายกัมพูชาก็ผ่านเหตุการณ์นี้มา30ปีมีทุ่งสังหารมีกิลลิ่งฟิลด์นะครับที่เราได้ดูบรรยากาศนะครับมีกองกระดูกมโหฬารเขาผ่านชะตาบาแบบนี้พม่าผ่านการเมืองมามากมายจนกระทั่งเขาต้องตัดสินใจปล่อยนักโทษการเมืองเริ่มต้นประชาธิปไตยทั่วโลกก็ให้ความสนใจในความเป็นพม่าประเทศลาวก็ผ่านการต่อสู้กันมาแสนสาหัสมาเลเซียก็มีประวัติมีการต่อสู้มาเฉกเช่นเดียวกันอินโดนีเซียนะครับมิตรบรรดามิตรประเทศของเรานั้นต่างมีประวัติศาสตร์มีความหลากหลายกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยนะครับเราเพียงแค่แก้ไขความไม่สงบในสามจังหวัดแดนภาคใต้ไม่ว่าพรรคการเมืองไหนจะชนะการเลือกตั้งในจังหวัดพื้นที่เหล่านั้นไม่เป็นปัญหาครับแต่ถ้าความสงบกลับคืนมานั้นจะเป็นของฝันสำหรับคนไทยทุกคนพวกคนไทยจะมีความสุขมากที่สุดถ้าไม่ได้ยินเสียงปืนไม่ได้ยินเสียงระเบิดจากและไม่รับรู้เรื่องความตายที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราแต่ละฝ่ายต้องเริ่มต้นโดยการให้ครับและเริ่มต้นโดยการพูดคุยผมเชื่อว่าเวลาผ่านไปถึงขนาด5 6 7ปีขนาดนี้นี่นะครับผมว่าแต่ละฝ่ายก็น่าจะซึมซับน่าจะรู้สาเหตุนะครับที่จะไปหยุดยั้งที่จะมีการพูดคุยแล้วถอยนะครับกันคนละก้าวแล้วหันหน้าเข้ามาคุยกันนะครับสร้างนะครับความรู้สึกให้เกิดขึ้นมาดังเดิมคุยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ง่ายทั้งที่เป็นเรื่องที่ยากแต่ผมเชื่อว่าการเจรจาอย่างตรงไปตรงมานะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผมเชื่อว่าเลขาสวตพันธมิตรทวีสอดส่องและคณะรองเลขาธิการทั้งหลายและรวมกระทั่งว่าทหารที่มีความเข้าใจถึงสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับบวกสตูลบวกสงขลานั้นผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากต้องการบรรยากาศอย่างนั้นแล้วผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้นี่จะเป็นคุณูปการให้กับคนไทยซึ่งผมเองก็บอกกับท่านทั้งหลายเลยผมไม่ได้สนใจว่าทำแล้วพรรคประชาธิปัตย์เขาจะได้อะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องถามว่าประเทศไทยจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าทำอย่างนี้นะครับรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในทุกฝ่ายว่าเราต้องการสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างไรที่ไม่แบบไม่ต้องฆ่ากันจะเอากันยังไงที่ไม่ต้องทำร้ายกันไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่รังระมัดระวังกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ปลอดภัยเลยครับไปซื้อรถก็ไม่ปลอดภัยไปฝากเงินธนาคารก็ไม่ปลอดภัยในวัดยังตั้งบังเกอร์ครับในมัสยิดในสุรามีอาการเช่นเดียวกันหมดสภาพเมืองกันแบบนี้มีพี่น้องจำนวนมากนะครับก็อพยพกันไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่ผมเชื่อว่าจำนวน
จำนวนที่มากกว่านั้นก็ยังปักหลักอยู่ในรกในรากในถิ่นที่อยู่อาศัยที่บรรพบุรุษของตัวเองเกิดนะครับและก็อยู่กันสืบทอดจนถึงปัจจุบันแต่ทั้งหมดนั้นมันน่าเสียดายนะครับเสียดายความงดงามที่เคยอยู่ที่เคยได้เห็นผมโชคดีนะครับมีโอกาสแม้ว่าไม่ใช่เป็นคน3จังหวัดหรือว่า5จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่มีโอกาสได้ตระเวนและประจงกระทั่งมีความรู้สึกถึงความงดงามนะครับในพื้นที่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังให้กำลังใจคนที่ไปทำหน้าที่ให้กำลังใจกับทุกฝ่ายนะครับและก็สุดที่สุดของหัวใจนั้นคือหยุดเสียงปืนหยุดเสียงระเบิดและก็หยุดความตายนำพาซึ่งความสงบความงดงามนะครับไม่ว่าเราจะต้องเสียอะไรไปเยียวยาทั้งประชาชนตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ของรัฐพระภิกษุนะครับหรือโตอิหม่ามหรือใครก็ตามที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะกี่หมื่นล้านจ่ายไปเถอะครับผมย้ำเป็นครั้งที่สองเลยครับจ่ายไปเถอะครับเพราะงบที่ใช้ในการต่อสู้ขนาดนี้กว่า200,000 ล้านเนี่ยเหมือนกับงบประมาณที่ใช้ในการฆ่าเมษาพฤษภาปี53 6,000 ล้านเยียวยา 2,000 เยียวยา 2,000 จะเป็นจะตายขึ้นมาให้ได้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกันครับเราต้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้เลยและผมเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นโดยการใจกว้างให้กันนั้นคือสำคัญลดเรื่องหน้าตาลงครับบางทีหน้าตาเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างยากไปหมดหน้าตาทำให้การเจรจาการพูดคุยนั้นยากแต่เราถ้าแต่ละฝ่ายไม่มีหน้าตาแต่ละฝ่ายมีประเทศเป็นตัวตั้งมีประเทศไทยด้ามขวานนะครับขวานทองเป็นตัวตั้งผมเชื่อว่าเรื่องนี้คนไทยสามารถที่จะทำกันได้ข้อมูลนั้นตลอดระยะเวลาการต่อสู้ไม่มีอนุขุมขนใดนะครับไม่มีใครไม่รู้บทเรียนทุกคนรู้หมดความตายทุกคนได้ซึมซับได้เห็นปัญหาทุกคนได้ผ่านเหตุการณ์อย่างนี้จากผู้ไปปฏิบัติหน้าที่นะเพราะฉะนั้นนะครับก็ด้วยความวาดหวังว่าเรื่องการเยียวยานั้นควรจะเดินหน้าโดยเร็วที่สุดเยียวยาวีรชนเวลานี้ก็ใกล้กันเต็มทีครับผมฟังท่านอาจารย์ธงทองจันทรังสุก็ใกล้วันก็มาเต็มทีก็มีความคาดหวังว่าเรื่องนี้จะได้จบเร็วเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากการดูแลเยียวยาวีรชนเพราะฉะนั้นต้องเร่งผ่านนะท่านอาจารย์ธงทองว่าท่านต้องช่วยนะครับว่าใช้เวลาให้สั้นที่สุดเพราะผมก็หวั่นใจเหมือนกันเหมือนกับการสร้างอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์วีรชน14 ตุลาคม 16พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพวีรชน71 ชีวิตที่ท้องสนามหลวง14 ตุลาคม ปี 2518สมเด็จพระสังฆราชและนายกรัฐมนตรีไปวางศิลาฤกษ์ที่4 แยกคอกวัวแต่ยึดอำนาจ6 ตุลาคม 19เนี่ยนะครับเกลี้ยงเบ็ดเสร็จเลยครับไม่ได้สร้างบัดเสร็จเอาสมัยพันตำรวจโททักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่นนะครับผ่านไปเกือบ30 ปีนะครับจึงสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเรื่องการเยียวยาวีรชนผมก็กลัวจะเกิดเหตุก่อนนี่ว่ากันจริงๆนะจบได้ภายในเร็ววันภายในเดือนนี้ได้ต้องภาวนาให้เป็นอย่างนั้นอย่ารอช้าครับจะได้ช่วยกันและที่เหลือนะครับเรื่องพี่น้องการประกันตัวนั้นก็ขอเร่งกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับท่านพลตำรวจประชาพรมนอกนะครับท่านก็ทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดงดงามที่สุดและต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆนะครับว่าท่านได้เข้าใจในการแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดนะครับต้องกราบขอบพระคุณก็มีความคาดหวังกันว่ากรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับจะได้เร่งเอาพี่น้องเราออกจากเรือนจำนะครับและผมเชื่อว่าผมเองก็อยากเห็นบรรยากาศนี้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกทิศทุกทางนะครับวันพรุ่งนี้ก็พี่น้องขอนแก่นก็เจอกันนะครับพี่น้องเพชรบูรณ์ก็เจอท่านอาจารย์ธิดาและคณะวันมะรืนก็อุดรนะครับแล้วก็ระหว่างเส้นทางตรงนั้นมากมายก็จะได้ปราศรัยกันนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์ครับวันนี้สวัสดีครับ